เหรียญใต้ร่มเย็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับพระคำข้าวมหาลาภหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสูงครับเป็นรุ่นแรกพิมพ์แขนจุดบัวไหลจุดนิยมครับครับเบี้ยแก้หลวงปู่ละไมที่ตำมโนอยากแนะนำเป็นนี่เลยครับพระปิดตาพังพระการองค์พ่อจตุคามรามเทพเป็นเนื้อนวโลหะออกวัดพุทธไทยสวรรค์ปีพ.ศ. 2547นะครับนี่ครับพระปิดตาเพตานะครับองค์พ่อจตุคามรามเทพครับเหรียญเสมาหลวงปู่สลดวัดโคกอู่ทองคุดมหาอำนาจหลวงปู่สลดยโสธโรเป็นเนื้อทองแดงนะครับครับเหรียญใจยะเบงชอนหลวงปู่คูบาอินอินโทครับเบี้ยแก้พ่อผงคุกรักหลวงปู่ละไมที่ตำมโนเอาใจคนชอบเครื่องรางครับแหวนปอกมีดชินบัญชรเพชรกับมีหัวพ่อปู่แม่ย่านะครับนี่ครับครับนี่ครับหลวงปู่ละไมเหมือนกันหลวงปู่ละไมที่ตำมโนพระคำข้าวมหาลาภรุ่น2หลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสูงพระคำข้าวมหาลาภรุ่น2พิมพ์พระบาทขีดสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสอนอพักเครื่องใน YouTube ช่องสอนอชาแนลนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมพักเครื่องและเครื่องรางของพระเกจิดังนะครับว่าแต่ละรุ่นแต่ละแบบแต่ละพิมพ์ของพระเกจิดังที่จะให้ชมวันนี้นะครับมีแบบไหนเป็นพระโลหะหรือพระเนื้อผงต้องชมในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกับผมเลยครับผมขออนุญาตนำเสนอเป็นนี้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ปิดตาพังประการปี32นี่ราคาไปไกลมากแล้วครับครับนี่นะครับผมอยากแนะนำเป็นนี้เลยครับพระปิดตาพังประการองค์พ่อจตุคามรามเทพเป็นเนื้อนวโลหะออกวัดพุทธไทยสวรรค์ปีพ.ศ. 2547นะครับนี่ครับสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับครับนี่ครับน่าใช้น่าบูชามากครับแล้วที่สำคัญราคาก็ยังจับต้องได้นะครับครับมีองค์เดียวนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียง 9,000 บาทเท่านั้นครับนี่นะมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยนะครับกล่องเดิมๆนะครับสวยเดิมๆพร้อมกล่องเลยนะครับครับนี่ครับน่าบูชามากครับครับพุทธคุณนี่ขอได้ไว้แล้วนะครับองค์พ่อจตุคามครับองค์ต่อไปนะครับนี่ครับพระปิดตาเพตานะครับองค์พ่อจตุคามรามเทพครับปีพ.ศ. 2543เป็นเนื้อทองแดงครับตอกโค้ดนี่นะครับตอกโค้ดใต้ฐานบริเวณนี้นะครับอ๋อนี่ครับปลูกเสกที่เกาะเพตานะครับครับนี่ครับสภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมทางร้านออกให้บูชาเพียง 9,000 บาทเท่านั้นครับครับมีองค์เดียวนะครับมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับนี่เลยครับเหรียญเสมาหลวงปู่สลดวัดโคกอู่ทองอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเนื้อนวโลหะไม่ตัดตีบนะครับนี่นะนี่ครับนี่ครับสวยมากครับจำนวนการสร้างน้อยนะครับไม่แน่ใจว่าน่าจะสร้าง299องค์นะครับครับหมายเลขนี่ผมจำไม่ได้ครับองค์นี้หมายเลข187นะครับนี่ครับหมายเลข187ครับก็จะต่อโค้ดซ้ายขวานี้นะครับด้านหน้าเหรียญนี่ครับครับด้านหลังเหรียญก็จะเป็นยันต์กอบเพชรครับอ๋อนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่นั่งเต็มองค์ครับครับสภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้เลี่ยมกันน้ำพร้อมบูชานะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง 18,500 บาทเท่านั้นครับครับยังอยู่ที่หลวงปู่สลดนะครับนี่ครับคุดมหาอำนาจหลวงปู่สลดยโสธโรเป็นเนื้อทองแดงนะครับครับจำนวนการสร้างเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับแต่มีหมายเลขกำกับทุกองนะครับนี่ครับมีหมายเลขตอกบริเวณนี้แล้วก็ตอกโค้ดบริเวณนี้นะครับครับนี่ครับน่าใช้น้ำบูชามากครับคุดมหาอำนาจเนี่ยทางร้านออกให้บูชาองค์ละ 1,500 บาทเท่านั้นครับครับรายการต่อไปนะครับนี่เลยครับเหรียญใจยะเบงชอนหลวงปู่คูบาอินอินโทครับเป็นเนื้อทองจังโก๋ปีพ.ศ. 2554จำนวนการสร้างไม่มากนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันชินบัญชรล้านนาต่อโค้ดบริเวณนี้นะครับนี่ครับสภาพสวยเดิมๆไม่ผ่านการใช้ครับครับน่าใช้น่าบูชามากครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง 2,800 บาทเท่านั้นครับรายการต่อไปนะครับนี่ครับเหรียญใต้ร่มเย็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้
ครับปลูกเสกโดยอาจารย์นองวัดทรายขาวปีพ.ศ. 2526ครับเป็นเนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิลครับเป็นบล็อกวัดนะครับครับสภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้ครับเลี่ยมกันน้ำหนึ่งองค์ไม่เลี่ยมหนึ่งองค์ครับครับถือว่าเป็นเหรียญสุดยอดประสบการณ์ตกห่อไม่ตายครับนี่นะนี่ครับน่าบูชามากนะครับเป็นบล็อกวัดนะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 2,000 บาทเท่านั้นครับครับยังมีบล็อกกองกระสาบนะครับนี่ครับบล็อกกระสาบออกให้บูชาเพียง 3,000 บาทเท่านั้นครับบล็อกกองกระสาบครับนี่ครับงดงามครับครับน่าบูชาครับรายการต่อไปนะครับนี่เลยครับเบี้ยแก้หลวงปู่ละไมที่ตำมโนเป็นเบี้ยแก้แช่น้ำว่าน108ครับปีพ.ศ. 2553ด้านหลังฝังปกพระมหาฤาษีนะครับนี่ครับสุดยอดประสบการณ์มากมายเกินบรรยายจำนวนการสร้าง 1,500 ลูกทางร้านออกให้บูชาเพียง 2,700 บาทเท่านั้นครับครับยังอยู่ที่เบี้ยแก้นะครับครับเบี้ยแก้พ่อผงคุกรักหลวงปู่ละไมที่ตำมโนปีพ.ศ. 2553จำนวนการสร้าง500ลูกด้านหลังฝังปกพระปกพระมหาฤาษีครับครับพ่อผงคุกรักบรรจุประหลอดหลวงปู่ละไมครับครับพุทธคุณนี้ทั้งกันทั้งแก้ครับนี่นะนี่ครับกันคุณใสกันเสนียดกันจันไรกันไข้ป่าเรียกทรัพย์เสริมทรัพย์นี่ครับปรับอุณหภูมิในร่างกายครับครับเรียกได้ว่าทั้งกันทั้งแก้พุทธคุณครบเครื่องครับทางร้านออกให้บูชาเพียง 4,800 บาทเท่านั้นครับครับต่อไปนะครับนี่เลยครับเอาใจคนชอบเครื่องรางครับแหวนปอกมีดชินบัญชรเพชรกับหลวงปู่ละไมที่ตำมโนปีพ.ศ. 2554ครับจำนวนการสร้างก็ไม่มากนะครับเป็นเนื้อประหลอดกายสิทธิ์นี่ครับน่าบูชามากนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ 1.9 ซมครับครับนี่ครับสภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้ทางร้านออกให้บูชาเพียง 2,600 บาทเท่านั้นครับครับยังอยู่ที่แหวนปอกมีดชินบัญชรเพชรกับครับมีหัวพ่อปู่แม่ย่านะครับนี่ครับครับนี่ครับหลวงปู่ละไมเหมือนกันหลวงปู่ละไมที่ตำมโนครับเป็นเนื้อประหลอดกายสิทธิ์ครับปีพ.ศ. 2553-54ประมาณนี้นะครับครับจำนวนการสร้างน้อยหายากครับครับนี่ครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ 1.9 ซมครับครับสภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้ครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง 4,500 บาทเท่านั้นครับครับรายการต่อไปนะครับนี่นะครับพระคำข้าวมหาลาภรุ่น2หลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสูงปีพ.ศ. 2533ครับจำนวนการสร้าง5ล้านองค์เป็นพิมพ์ธรรมดานะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง 1,400 บาทเท่านั้นครับครับรายการต่อไปครับพระคำข้าวมหาลาภหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสูงครับเป็นรุ่นแรกพิมพ์แขนจุดบัวไหลจุดนิยมครับครับสภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้ครับจำนวนการสร้าง 100,000 องค์ครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระพุทธนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรูปหลวงพ่อพระพุทธชินราชที่อยู่ในวิหาร100เมตรนะครับครับด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อนั่งในพัดยศครับสภาพสวยเดิมๆที่สำคัญเป็นบล็อกนิยมนะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง 18,500 บาทเท่านั้นครับครับต่อไปนะครับเป็นพระคำข้าวมหาลาภรุ่น2พิมพ์พระบาทขีดหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสูงปีพ.ศ. 2533ครับจำนวนการสร้างน้อยนะครับพระบาทขีดเนี่ยเนี่ยครับพิมพ์พระบาทขีดเราดูตรงนี้ครับตรงเท้าองค์พระนะครับครับจะมีขีดตรงนี้นะครับครับวันนี้ผมมีมาแบ่งด้วยกัน5องค์นะครับสภาพคัดสวยเดิมๆไม่ผ่านการใช้5องค์นะครับนี่นะนี่ครับ5องค์นี้นะครับครับพิมพ์พระบาทขีดทั้ง5องค์เลยนะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 3,000 บาทเท่านั้นครับครับมี5องค์นะครับครับมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับนี่ครับก็จะมีประมาณนี้ครับผมครับนี่นะครับเป็นพระเครื่องและเครื่องรางของพระเกจิดังนะครับแต่ละรุ่นนะแต่ละแบบนะที่ทางร้านแจ็คเสมานำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับแล้วก็เปิดให้บูชานะครับท่านใดที่สนใจรายการไหนนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับมีเบอร์ติดต่อไหมครับเบอร์โทรผมนะครับ086-899-5139ครับ
ไปดีไลน์0868995139ครับท่านที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลหรือพื้นที่ใกล้เคียงครับสามารถมาชมองค์จริงได้ที่ห้างพันทิปบางกะปิชั้น3ครับปากซอยลาดพร้าว127ครับร้านผมเปิดตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นครับผมครับเปิดทุกวันครับครับนี่แหละครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์โทรเขาหรือจะแอด ID Line มาขอชมรูปชัดๆแต่ละรายการได้นะครับซึ่งวันนี้ทาง YouTube ช่องสอนอ Channel ก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ